ตโยเมอาคีปหาตัาภาร,ริวัชเชตถาภารเสบิตภาไฟสามประการนี้เป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพตโยเมอาคีสักกตวาเขารุกตวามาเนตวาส่วนไฟสามประการนี้ เป็นสิ่งที่ควรสักการะควรเคารพนับถือควรบูชาแล้วบริหารให้เป็นสุขโดยชอบยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมะรับอรุณในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผูฟังมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะก,กันวันนี้เราจะมาใคร่กรวนธรรมเวลาเราจะทำอะไรลงไปนะทากผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นความคิดการพูดหรือการกระทําทางกายเราต้องใคร่กรวนก่อนนะทานผู้ฟังว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดี ถ้าทำแล้วมันจะไม่ดีหมายถึงเป็นอกุศลธรรมอย่าทำเลยไม่ดีถึงแม้ว่าอยากจะทำขนาดไหนก็ตามแต่มันไม่ดีอย่าทำต่อให้มันง่ายแต่ให้มันจะเกิดสุขเพราะว่าเหมือนกับไฟไงเฮ้ยไฟมันสวยดีดูว่าบา่าว่าบา้าลองมือลองไปโดนมันดูโอ้ยถูกไฟไหม้มือถูกลวกได้นะ ต้องใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทำอันไหนดีหมายถึงเป็นกุศลจึงค่อยลงมือทำดูไฟวับวบวับๆนี่เออเอามาอังองให้มันอุ่นอพอให้เกิดความร้อนเออทำอย่างนี้ดีอะไรที่เห็นว่ามันเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันมันอาจจะไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่คล้ายกัน มันอาจจะกลายเป็นหนังคนหลมวล้วนเรื่องคนละอยางเป็นคนละสิ่งหน้ามือเป็นหลังมือไปได้ใครกรวรนดีๆจะใครกรวนได้ต้องฟังจิตต้องเป็นสมาธิเรามาตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิสะก่อนวันนี้เราจะเจริญอาณาปานสติคือการตามระลึกถึงลมงหายใจ แล้วเราจะมาใกล้กรวนในธรรมหมวดเรื่องของการบูชาไฟไฟที่ควรลักมีไฟที่ควรบูชาก็มีไฟที่ต้องระมัดระวังก็มีไฟที่จะใช้ประโยชน์ได้ก็มีท่านได้กล่าวไว้กับปรามที่ชื่ออุกตะสิระปรามว่ามีไฟอยู่สามกอง ที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพเพราะเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากนั่นคือไฟราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะส่วนไฟอีกสามประการเป็นสิ่งที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาจะต้องบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยชอบ ได้แก่ไฟคืออาหุยในยะบุคคลไฟคือเครื่ดีไฟคือทักขีในยะบุคคลก่อนที่เราจะไปไคร์กัวนในไฟทั้งหลายหลายก่องนี้ทำจิตให้สงบซะก่อนไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดเรื่องไฟไม่ต้องคิดเรื่องน้ำไม่ต้องคิดเรื่องกายคือดิน ให้มาแต่คิดเรื่องลมในร่างกายของเรามีธาตุลมธาตุลมก็ไปหล่อเลี้ยงไฟนั่นแหละผีเผาอยู่ที่ธาตุดินมีน้ำเป็นตัวหล่อให้เบามีลมเป็นตัวเพิ่มให้มากขึ้นเราหายใจเข้าหายใจออกนี่คือเอาธาตุลมให้หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเรา อากาศที่อยู่ภายนอกเวลาเคลื่อนที่เขาก็เรียกว่าลมเป็นลมแอร์ก็ตามลมพัดลมก็ตามลมธรรมาชาติก็ตามถ้าโดนตัวเราโดนผิวหนังเราจะรู้สึกได้รับรู้ถึงสัมผัสของเขาได้ในที่นี้ถ้าลมน,นั้นเคลื่อนเข้าไปในร่างกายของเราผ่านทางโพรงจมูกเราก็เรียกว่าลมหายใจเข้า เลื่อนออกจากร่างกายผ่านทางโพรงจมูกเราก็เรียกว่าลมหายใจออกลมหายใจที่เข้าที่ออกก็เป็นส่วนหนึ่งของธาตุลมในกายไม่ต้องคิดเรื่องธาตุอื่นๆให้มาสนใจอยู่กับธาตุลมเท่านั้นที่เข้าที่ออกผ่านทางโพรงจมูกถ้าไม่เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับ ว่าต้องเร็วหรือช้าสั้นหรือยาวที่หรือห่างแต่ให้เป็นธรรมชาติของร่างกายที่เขาจะมีการปรับสมดุลในความถี่ความห่างความแรงความช้าความค่อยความสม่ำเสมอของลมหายใจอยู่แล้วประการที่สองคือไม่ต้องตามลม ไม่ต้องตามเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องหรือตามลมออกไปข้างนอกถึงภายนอกแต่ให้รับรู้อยู่ที่เดียวเป็นเปียบไว้เหมือนกับยามที่เฝ้าประตูเขาจะนั่งอยู่ที่เดียวเปรียบไว้เหมือนนายช่างกลึงเวลาเอาวัตถุชิ้นงานเข้าไปโดนกับมีดจุดเดียวเท่านั้นที่เขาสนใจนั่นคือจุดที่เราได้มีการสัมผัส หมือนลมแอร์ลมพัดลมลมธรรมชาติมาโดนผิวเรานั่นแหละสัมผัสรับได้ตรงไหนเรารู้สึกได้ลมหายใยเข้าหายัยออกผ่านเข้าไปในโพรงจมูกนี่เรารู้สึกได้รับรู้ได้รับถึงสัมผัสนั้นได้ว่าสัมผัสนั้นมันอยู่ตรงบริเวณด้านในโพรงจมูกบริเวณจุดที่เรารับรู้กลิ่นนะ เวลาที่เราดมกลิ่นของหอมของเหม็นกลิ่นดอกไมก้กลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่ทั้งหมงเราตั้งจิตของเราไว้บริเวณนั้นไม่ต้องไปเจาะจงชัดเจนว่าต้องเท่านี้ตารางมิลลิเมตรพื้นที่นี้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมหรือโดนาทไม่ต้องเอาคร่าว พอประมาณไม่ต้องไปจ่อจี้จนตึงจนปวดหัวจนเกรงไม่ต้องเกรงทำสบายสบายทำให้เป็นธรรมชาติถึงเรื่องการหายใจเรื่องจิตที่จะเข้าไปจดจอ่อไม่ต้องบังคับกายเกรงคอเกรงไหลเกรงหลังไม่ต้องปล่อยไหลคอหลังช่องท้องแขนขา สบายๆไม่ต้องบังคับชงหวะลมให้เร็วช้าทีห่างแรงหรือค่อยอย่างไรอย่างไรธรรมชาติหมดทุกอย่างเลยนะจิตก็ด้วยเหมือนกันไม่ต้องไปจอ่อเพ่งโอ้ยจนกระทั่งเครียดไม่ธรรมชาติธรรมดาเบาๆธรรมดาดูให้มันเป็นธรรมชาตินะจุดเดียว ไม่ต้องบังคับความคิดว่าต้องคิดเรื่องนี้คิดเรื่องอยู่จุดนี้อย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ต้องบังคับคือนี่เป็นธรรมชาติของเขาเพราะว่าถ้าบังคับความคิดมันจะปวดหัวด้วยกายกับจิตเนี่มันเกี่ยวเนื่องกันกายใจมันเชื่อมกันอยู่ด้วยการรับรู้คือวิญ,ญญาณประกอบกันแล้วมันจึงมีความรู้สึกว่าเป็น,ปนตัวเป็นตนของเราขึ้นมานั่นคือจิต สภาวะที่มีการสะสมเป็นความตัวตนเอาไว้จิตมันไปก้าวลงยึดถือในกายก็ได้นั่นคือส่วนที่เป็นรูปจิตจะไปก้าวลงยึดถือในส่วนที่เป็นนามคือผ่านทางใจก็ได้เราไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องบังคับความคิดในช่องทางใจแล้วก็ไม่ต้องบังคับกายว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้ทำเป็นธรรมชาติ อยู่ในอรีบทเดี่ยวคือบางคนอาจจะเดินก็ได้วิ่งก็ได้ไม่มีปะนะัญหาบางคนอาจจะนั่งหรืออจะอยู่ในท่านอนจะนอนอยู่ก็ลุกได้แล้วให้มานั่งขึ้นเอาอรีบทนั่งเป็นรูปแบบนั่งสังเกตดูลมความคิดนึกต่างๆมันจะมีผ่านมาแน่นอนเหมือนร่างกายของเราพอมีลมร้อน หรือลมเย็นมากระทบมันก็จะรับรู้ถึงความร้อนความเย็นนั่นคือผลทัพะผ่านทางกายมีเสียงคนพูดเราก็จะได้ยินเสียงผ่านทางหูเช่นเดียวกันว่าบางทีมันจะมีความคิดนึกนั่นนี่นูผ่านมาผ่านมาเราอย่าบังคับความคิดหน้าว่ามันจะต้องไม่คิดหรือต้องคิดเรื่องนี้แต่ว่าให้จดจอ่อใส่ใจ ระลึกถึงเอาไว้ยุกับลมหายใจตรงนี้จะเป็นการเริ่มกระบวนการการแยกแยะทันทีแยกแยะยังไงแยกแยะอะไรแยกแยะตรงไหนแยกแยะวิญญาณออกจากอายตนะภายนอกและอายตนะภายในแยกแยะตรงจุดที่มีสัมผัสจากอายตนะภายนอกเข้าสู่ภายในมีการรับรู้ แยกแยะตรงนั้นแยกแยะเมื่อไรแยกแยะยังไงแยกแยะตั้งแต่ตอนที่ตรงเรามีสตินั่นแล้วเรามีสติตรงไหนตรงนั้นจะแยกแยะทันทีตรงนั้นนี่คือตรงไหนจุดที่คุณรับรู้ถึงเสียงบ้างภาพบ้างความคิดบ้างนั่นไงจุดไหนมันแยกตรงนั้นทันทีแยกยังไงนะอ้เหี้ยทุกฝังได้ยินเสียงของพระมหาภบบูร์เนี่ย บางครั้งก็มีเสียงไก่บังกัน aos 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 เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะของมันเข้าไปด้วยใช่ไหมหรือเราฟังดนตรีฟังเสียงคนพูดอย่าง Infinite? เราฟังเขาพูดปราศัยอยู่ในที่กลางแจ้งมันก็ไม่ใช่มีเสียงเขาอย่างเดียวมันมีเสียงรถด้วยเสียงนกร้องด้วยเสียงอะไรด้วยปนขึ้นมาแต่ทำไมเราสามารถที่จะจด <ะ S 2> จอ่อไปที่เสียงของเขาอย่างเดียวได้นักดนตรี เขาเล่นเบสเล่นกีตาร์เล่นกลองก็ฟังวงดนตรีนั้นเล่นมาแล้วเขาก็แกะโน้ตออกมาขอ,อกีตาร์เล่นคีย์นี้โน้ตนี้เบสเล่นอีกโน้ตหนึ่งอิ ron, เล็กตรอนก็เล่นอีกโน้ตหนึ่งแยกได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตมันเข้าไปจดจ่อไงเพราะอะไรนะตั้งสติไว้ไงในจังหวะที่แยกโน้ตได้นะคุณต้องตั้งสติจดจ่อไว้โฟกัสไปที่จุดนั้น จดจ่อไว้ที่เดียวคุณถึงจะแยกได้ถูกไหมละ่ะนั่นคือสติไงในที่นี้เราตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจลมหายใจสติหมายถึงการระลึกได้เวลาเรามีลมหายใจเราระลึกถึงลมหายใจได้ความระลึกได้นั้นคือสติเวลาเรามีลมหายใจเราระลึกถึงลมหายใจได้ขณะเดียวกันนั้น เราก็รับรู้เสียงของพระมาหาภัยบณ์ด้วยรับรู้ความคิดนึกที่ผ่านเข้ามาในใจของเราด้วยรับรู้ถึงอุณหภูมิในห้องด้วยว่ามันร้อนหรือมันเย็นเท่าไหร่ถ้ามีกลิ่นอะไรในห้องเราก็รับรู้ถึงกลิ่นนั้นด้วยนะสติการหนึ่งใช่ไหมการรับรู้นั่นก็อีกการหนึ่งไม่ว่าจะผ่านทางหูเป็นเสียง ผา,านดางจมูกเป็นกลิ่นผ่านทางร่างกายเป็นอุณหภูมิการรับรู้นั้นคือวิญญาณวิญญาณไม่ใช่สติเราต้องการแยกแยะตรงนี้เท่านั้นเองทรามบังถ้าเราแยากแยะไม่ได้นะมันจะมัดรวมกันเป็นก้อนมาลุมมาตุ้มแล้วก็งง,งงกันไปหมดนะ่ะว่าเอมโ,มโนอะไรนะธรรมรมหรอแล้วความคิดมันใช่จิตไหม แล้ววิญญาณมันใช่ความคิดหรือเปล่ามันจะงงเพราะแยกแยะไม่ออกมันปล่อยวางไม่ได้ไงปล่อยวางไม่ได้แยกแยะไม่ออกเพราะปัญญาไม่เกิดแยกไม่ออกปัญญามันจะไม่มีได้ไงมันก็ไม่ไม่ได้ไม่เห็นนะมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนไงทุกผู้ฟังสติสติคือกระบวนการการแยกแยะยังไงจริงนะเพราะเวลาที่เราระลึกถึงคือสติใช่ไหมกับอะไรรวมหมายใจในที่นี้ ใครมาเป็นผู้ระลึกจิตไงจิตเป็นผู้มามีความระลึกหาแล้วเจ้าความระลึกคือสติเนี่ยอยู่ในไหนอยู่ในช่องทางใจใจต้องมีสติเป็นที่แหล่งไปสู่สติที่เกิดขึ้นก็จะรักษาจิตของเรารีอว่าจิตเนี่ยมาทําหน้าที่ในการระลึกคือสติเพราะว่าเวลาสติเกิดขึ้นปุ๊บเขาจะมารักษาจิตทันที จึงถ้าไม่มีความรู้สึกเหมือนว่าจิตเนี่ยมาเป็นผู้ที่ระลึกมีสติตั้งไว้พูดเป็นสำนวนอย่างนี้ก็ได้นั่นแหละส่วนการรับรู้คือวิญญาณไม่เหมือนกับสติตรงที่วิญญาณนั้นทูกฝังมันเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เกิดตามธรรมชาติตามกระบวนการของเงื่อนไขของเขาอยู่เป็นปกติอยู่แล้วอย่างเช่นว่าถ้ามีเสียงมากระทบหู ก็จะมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นอันนี้แน่นอนเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาถ้ามีกลิ่นมากระทบจมูกก็จะมีคานาวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้นหมายถึงการรับรู้การรับรู้เกิดขึ้นที่ไหนในช่องทางใจเพราะฉะนั้นในช่องทางใจนี่มันมีทั้งสติคือความระลึกได้ที่จิตไประลึก มีทั้งวิญญาณการรับรู้ที่เกิดจากภาษาต่างๆก็มารวมกันอยู่ในช่องทางใจนี้มันจึงยุ่งไงบุังถ้าในช่องทางใจมันม,มีการจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มารวมมาตุ้มกันรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดมันจึงเปรียบเหมือนกับว่ามหาสมุทรไงแม่น้ำไม่ว่าจะสายเล็กมีน้ำน้อยสายใหญ่มีน้ำมากจะยาวจะกว้าง ท่าอะไรก็ตามมันจะต้องไหลลงสู่ทะเลทะเลนี่ยจะเป็นที่รับน้ำทั้งหมดมาไว้ที่นี่เหมือนกันไม่ว่าจะเสียงาภาพทุกอย่างมันจะต้องไหลรวมลงเข้าสู่ช่องทางใจเราจะรับรู้อะไรได้มันต้องมีใจเป็นที่แหล่นไปสู่นั้นเสมอเอาไม่เชื่อลองไปตะโกนใส่ก้อนหินดูตะโกนใส่ก้อนหินก้อนหินมันจะรู้สึกรู้สาอะไรไหม เพราะมันไม่มีใจจะเป็นตัวที่จะเข้าไปรับรู้ไงเอาจะเป็นงั้นเราลงไปด่าคนอื่นดูดา่ดาดา่ดาดา่ดาด่าด่าตะโกนใส่หูเขาโอเขาบางทีจะทําร้ายเรากลับเลยด้วยซ้ํเาเพราะว่าเขามีใจเป็นตัวรับรู้เสียงนั่นไงผ่านทางหูใจเนี่ยมันจึงต้องได้รับการรักษาต้องได้รับการคุ้มครองต้องได้รับการป้องกันการคุ้มครองการป้องกันนั้นที่ช่องทางใจนั้น ก็ต้องด้วยสติอยัยตนาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่มีการรวมลงสู่ใจทั้งหมดจึงต้องมีสติต้องมีการสำรวมอินทรีย์ตั้งขึ้นเอาไว้ในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเรียกว่าอาณาปานาสติเป็นเรวาเหมือนกับป้อมยามป้อมยามที่ตั้งอยู่อยู่บริเวณประตู แล้วมียามมาเฝ้ารักษาไว้เห็นคนเข้าคนออกยามไม่ต้องตามไปเหมือนกันเราดูลมหายใจลมหายใจเปรียบเหมือนกับป้อมยามเวลาเรามาดูคือเรามาระลึกความระลึกนั้นเปรียบเหมือนกับสติเวลาเรามีสติอยู่กับลมคือยามอยู่กับป้อมคนเข้าคนออกมีไหมมีเขาจะเข้าจอก็ เรื่องของเขาใช่ปะเหมือนกันเรามีสติคือมาระลึกถึงลมมันจะมีเสียงไหมมีมันก็ธรรมดามีหูได้ยินมีเสียงมันก็รับรู้ได้ก็เข้ามาเรามีความคิดไหมก็ธรรมดาความคิดก็เป็นธรรมารมเกิดในช่องทางใจมันก็เป็นมโนวิญญ,ญาณเกิดขึ้นก็รับรู้ถึงความคิดได้ก็ธรรมดาเข้าออกได้แต่ไม่ตามไป เหมือนยามไม่ตามคนเข้าไม่ตามคนออกไปแล้วอยู่กับอะไรอยู่กับลมยามอยู่ที่ป้อมอยู่บริเวณประตูเราไม่ตามความคิดนั้นไปมาก็มาแต่ไม่ตามไปจะไปก็ไปแต่ไม่ตามมาเพราะอะไรเพราะอยู่กับสติอยู่กับลมหายใจจิตสติ ลมมีรวมกันเป็นหนึ่งจิตเราจะเริ่มเป็นสมาธิจะมีความสงบระง,งับลงระง,งับลงของการปรุงแต่งต่างกายเพราะว่าเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปทางไหนนะระหว่างจิตเรามันจะน้อมคล้อยเคลื่อนไปตามทางนั้นจิตเราน้อมคล้อยเคลื่อนไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังแต่เวลาที่เราไม่ได้ตรีตรึกไม่ได้คิดนึกไปในเรื่องใดๆ อย่างเช่นในกรณีนี้เรามานึกอยู่ถึงแต่กับลมหายใจสิ่งต่างๆรับรู้ผ่านมามีไหมมีแต่ไม่ตรึกตรึกคิดนึกตามไปพอเราไม่ตรึกตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นจิตเราไม่นอมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังไงความที่จิตเราจะถูกดึงไปตามภาษะนั้นก็จะลดน้อยลงเบาบางลง ศาสที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความฟุ้งซ่านบ้างความคิดนึกไม่เข้าท่าบ้างความที่ง่วงซึมบ้างฟุ้งซ่านบ้างมันจะระงับไปมันจะเบาบางไปมันจะดับลงพอมันเบาบางลงระงับลงค่อยๆดับลงเขาจึงมีคำที่เรียกว,ว่ามีการปรุงแต่งต่างจิตระงับมีการปรุงแต่งต่างกาย ระง,งับระง,งับลงอย่างนี้จึงเรียกว่ามีความสงบจิตเป็นอารมณ์เดียวบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้จิตท,ที่สงบลงอย่างนี้ทุกปวังพระพุทธเจ้าบอกว่าราคาไะไม่มีโทสะะไม่มี โมหะไม่มีไม่มากลุ่มรุมจิตใจของเราเป็นจิตที่มีการดำเนินไปตรงทีเดียวย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมจะเกิดความสุขอิงอัตถะจะเกิดความสุขอิงธรรมะได้แต่ไม่ได้ก็ตามนะทุกฝั่งที่ว่าจะสมาธิของเราเคลื่อนไปไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ มันติดขึ้นมาใหม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเชื่อมันยังมีอยู่เธอยังมีเชื่ออยู่มีตัวมากระตุ้นแชะแชะแชะขึ้นเดี๋ยวไฟมันก็ติดต้องระวังให้จุดที่มันจะให้ติดไฟมันถูกสมาธิคราบงาไว้แล้วขอ่อคู่ไว้แล้วมีเชื่ออยู่ก็าตามไฟมันติดไม่ได้ไฟติดไม่ได้นั้นเพราะสมาธิคุมเอาไว้ ที่ไฟจะติดได้นั้นพระมันมีเชื้ออยู่เหลือถ้ามันมีความร้อนมากระตุน้นเชื้อที่ว่านั้นคือตันหาไฟก็ลุกติดขึ้นมาทันทีตันหาทาให้เกิดอุปาทานต่อเนื่องมาเป็นราค่าโทสะโมหะได้ถ้ามีเชื้อแต่ไม่มีตัวมากระตุน้นจุดให้ไฟติดคือความร้อนไฟก็ไม่เกิดต้องรักษาต้องระวัง วัตถุไวไฟคือตันหาเลยมันไวมากมีอะไรมากระตุน้นนิดหน่อยปุ๊บมันวับวับขึ้นทันทีดูหน้าบางคนขับรถนี่ดูลมหายใจอยู่แต่พอถูกเข้าป่าน้าปุ๊บนี่โอ้ถึงพ่อถึงแม่เขาเลยละว่าาจะไม่เขาสั่งสอนมาอย่างนี้นะก็มีเมตตาไฟมันวุบว่าผู้ภาพขึ้นได้ยังไงเอาก็เพราะมันมีเชื้ออยู่มีเชื้ออย,ออยู่มีตัวกระตุน้นอะไรที่มันรักษาไว้มันหลุดออก มันก็เกิดขึ้นได้นี่ธรรมดาเราจึงต้องมีความระมัดระวังเล่นกับไฟนะต้องระวังุผฟังเรื่องราวที่อุกตะสรีระปรามได้สอบถามพระพุทธเจ้าถึงการบูชามหายันของเขาที่ว่าจะต้องฆ่าแพะแกะไก่สุกรโคตัวผู้ตัวเมียลูกโค จำนวนอย่างละห้าร้อยห้าร้อสำหรับเตรียมเพื่อจะทำพิธีกรรมของเขาพิธีกรรมที่ไม่มีคนรับแบบว่าบูชาบวงสรวงขึ้นเฉยๆเราเรียกว่าการบูชายันอย่างเช่นว่าเราเอาอาหารไปตั้งไว้หน้าหลุมศพคนตายอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่มีผู้รับเรียกว่าการบูชายัน เราเอาข้าวไปตั้งบูชาหน้าพระพุทธรูปหรือว่าเป็นการบูชาข้าวพระพุทธแต่ไม่มีผู้รับนั่นก็เรียกว่าการบูชายันหรือเราตั้งโต๊ะไว้กลางแจ้งบอกนี่บูชาเทวดามีเครื่องบวงชวงหัวหมูผลไมใ้ใบสีอะไรต่างๆไม่มีผู้รับนะไม่รู้กนไหนนั่นก็คือการบูชายันเขาไปเอาแกะไก่ โภดัวผู้ตัวเมียข่าเลยเอาเลือดเอาเนื้อบูชาแต่คนรับไม่รู้อยู่ไหนนะแล้วใครกินพวกที่เหลือก็คนนั่นแหละกินแต่คนนี่กินในลักษณะที่ว่าไม่ได้เป็นผู้รับไงเขาให้กับเทพเจ้าแต่เทพเจ้าไม่รู้อยู่ไหนเรียกชื่อรู้รู้ว่าการบูชาเทวดาบ้างบูชานพระบุรุษบ้างแต่นั่นก็คือการบูชาย่างนั้นแหละเราไม่มีผู้รับ การบูชาอันไหนท่านผู้ฟังพระพุช้าบอกถ้าต้องมีการเงื้อศาสตราสามอย่างคือศาสตราทางใจศาสตราทางวาจาและศาสตราทางกายการบูชานั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นอกุศลไม่ดีเลยเป็นบาปการเงื้อศาสตราทางใจเป็นยังไง ันต้องคิดก่อนนะว่าจะต้องฆ่าเท่าไหร่ประหารเท่าไหรแล้วการที่จะคิดว่าฆ่าคิดว่าประหารคิดว่าทำร้ายมันเป็นความคิดกุศลหรืออกุศลล่ะอกุศลนะไม่ไม่แต่ว่าเราคิดว่าเราจะบูชาไงเป็นกุศลก็คิดว่าจะทำบุญนั่นแหละแต่กลับทำสิ่งที่ไม่ใช่บุญเอาแต่ฉันคิดว่าฉันจะบูชาเทวดานะบูชาเทพนะก็คิดว่าจะเป็นกุศลนั่นแหละ แต่มันกลับไม่ใช่กุศลกลับเป็นอกุศลเอาแต่ฉันคิดว่าฉันจะทำทางไปสวรรค์นนะผมคิดว่าจะแสวงหาสุกตินั่นแหละแต่กลับแสวงหารูกรติแทนเพราะมีศาสตราทางใจในคิดไปก่อนแล้วไม่ใช่แค่การฆ่านะทุกฝังอันนี้คืออาจจะเป็นแบบว่าเคสสุดโต่งอย่างหนึ่งที่ียกว่าเอาการฆ่ามาให้เห็นภาพ ม่ใช่แค่การฆ่าอย่างเดียวยังมีการพูดจาถ้าในงานบุญไหนจะต้องมีการคิดว่าโอ้ยไม่อยากให้คนนี้มาเอออยากให้คนนี้มามีความคิดที่จะเป็นไปในทางกามมีความคิดที่จะเป็นไปในทางพยาบาทมีความคิดที่จะไปนในทางเบียนเบียนนั่นก็ชื่อว่าเงื้อสาราทางใจเหมือนกันไม่ดีทั้งบาจาระ ไม่ต้องได้พูดลนะ่ะแต่สมมติต้องมีการฆ่าประหารสัตว์หลากหลายชนิดอย่างนี้มันต้องสั่งแล้วเอาเจ้าจงฆ่าโค,โคนี่จำนวนเท่านี้เจ้าฆ่าลูกโคเจ้าฆ่าแพะแก่ไก่สั่งการคนอื่นกล่าวไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้เออก็กล่าวคิดว่าจะกล่าวเรื่องที่เป็นบุญเพราะมันเกี่ยวกับง,งานบุญนะแต่กลับได้บาปเอ,อ้ยฉิดว่าจะสร้างกุศลนะ กล่าวคำที่เป็นกุศลแต่ว่าถ้าต้องได้กล่าวสั่งว่าฆ่านะเฮ้ยมันเป็นบาปนะนี่นะมันกลับกลายเป็นอกุศลหรือแทนที่เราจะกล่าวคำที่จะเป็นทางไปสู่สวรรค์เอาแต่ถ้าได้กลา่าวฆ่ากล่าวดา่ากล่าวทำร้ายกล่าวให้ร้ายเอามันท่านกลายเป็นทางไปสู่ทุกขตินะไม่ใช่สุขติ ศาตราคือวาจาก็ต้องได้พูดเพราะฉะนั้นในงานบุญงานกุศลอย่าได้พูดเรื่องที่มันจะไม่ดีเพราะนั่นจะเป็นการเงื้อสาสตราทางวาจาขึ้นการกระทำทางกายก็ด้วยทู้ฟังในเคสของอุกตาสรีราพรามพระพุทธเจ้าว่าเอา้าจะเริ่มลงมือตัวเองก็ต้องฆ่าประเดิมซะก่อนเอามีดมาสับลงไปที่คอของแพะนี่ ทำไมแพะต้องมารับบาปก็นีแล้วเรื่องราวก็มาอย่างนี้แหละอะไรอะไรมันก็มาลงที่แพะแพะก็รับไปคิดว่าจะเอาแพะสร้างบุญแต่พอลงมือฟาดลงไปฆ่าลงไป,งไปสิ่งที่คิดว่าจะเป็นบุญนั้นกลับทำสิ่งที่ไม่ใช่บุญคิดว่าจะทำกุศลน,นั้นกลับทำสิ่งที่เป็นหนาก,กุศนคิดว่าจะสแสวงทำทางไปสุคติกลับทำทางไปทุคติเฉยเลย เพราะว่ามีศาสตราสาปรปัะรการการที่เราจะกระทําอะไรลงไปท่านผฟังทางกายทางวาจาทางใจเราไตรตรองใครกรวนซะก่อนคิดซะก่อนว่าเฮ้ยที่เราจะกระทําลงไปเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กระทําลงไปทางกาย พูดผ่านทางปากทางวาจาหรือคิดนะแม้แต่ว่าคิดนะถ้าเราจะคิดว่าโอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นี่คือคิดเบียดเบียนเขาคิดเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเอ้ถ้ามันจะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝายนี่ไม่ควรคิดเป็นโทษเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พรมนิพานอย่ากระทำอย่าพูด อย่าคิดแต่มันจะเผลอไปคิดอยู่เรื่อยต้องรู้จักฝึกสติเหมือนบางทีทำไมเราคุมปากเราได้ล่ะว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้เราจะพูดเรื่องนี้เออบางทีมันคุมได้ไมมแต่บางครั้งมันก็คุมไม่ได้นะขอด่ามันซะหน่อยหนึ่งเออบางครั้งมันคุมได้บางครั้งมันคุมไม่ได้ใช่ไหมเรื่องดังวาจาแต่ทางกายเออหลายๆคนจะคุมได้แมมฉันจะฆ่าสัตว์หรือฉันจะฆ่าคนเนี่ยโอ้ยฉันไม่ทํฉันไม่ทํา แต่บางคนมันคุมไม่ได้ไงลงมือลงไม้ก่อนนะฮะนั่นคือทางกายเพราะฉะนั้นทางกายทางวาจาทางใจมันก็จะมีระดับของการที่เราจะสามารถควบคุมช่องทางนั้นๆได้คนที่มีกําลังจิตสูงควบคุมทางกายได้ว่าเออฉันจะไม่ฆ่าไม่ลักคนที่มีกําลังจิตน้อยก็จะ,จะควบคุมทางกายได้ยากหน่อยมีอะไรก็จะเป็นไปตามภาษาที่มากระตุน้น กระตุ้นให้กโกรธี่มือไม้ก็ขยับก่อนละต่อยเขาตบเขาตีเขากระตุ้นให้รักชอบมือไม้นี่คือขยับก่อนแล้วจะข่มขืนจะฉุดลากจะขโมยแต่ถ้าคนที่มีกําลังจิตพอสมควรทางกายนี่ยเขาุมได้แต่บางทีวาจามันก็หลุดหลุดไปบ้างนะพูดเนบเนบบ้างพูดเสียดสีบ้างพูดไม่ดีบ้างเออแต่บางครั้งก็หยุดได้นะบางครั้งก็พูดดีๆได้ คนดีเป็นบางครั้งบางกล่าวใช่ไหมก็คือพลังจิตก็ดีขึ้นมาอีกจะให้ดีขึ้นมาอีกทั้ฟฝั่งจิตมีกําลังมีสติสูงเออจะไม่พูดเรื่องที่มันไม่ดีเลยนะทาได้นะจะพูดแต่เรื่องดีๆทั้งหมดเนี่ยก็ทําได้เหมือนกัน้แต่ว่าบางทีมันจะคิดนี่คิดไม่ดีกับคนนั่นคิดไม่ดีกับคนนี้เออบางทีมันมา,าความคิดมันก็ต้องละเอียดลงไปใช้สติที่เป็นละเอียดลงไปว่า จะควบคุมความคิดว่าให้คิดหรือไม่คิดเรื่องนี้ได้หรือไม่หรือไม่พระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ไงว่าคนที่ถ้าฝึกสมาธิบ,บ่อยๆแล้วเนี่ยจะสามารถคิดเรื่องที่ต้องการคิดก็คิดได้เรื่องที่ไม่ต้องการคิดก็ไม่คิดก็ได้สามารถสั่งความคิดได้ imposed. เง้นเลยเหมือนกับที่เราสั่งปากให้พูดหรือไม่พูดก็ได้เหมือนกับที่เราสั่งมือไม้ให้ขยับหรือไม่ขยับก็ได้ นั่นคือคนที่มีกําลังจิตสําหรับคนที่ไม่มีกําลังจิตบางทีมือมันก็ขยับไปตามแรงกระตุ้นปากก็เหมือนกันก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยสตินั่นเองสิ่งที่เขาบูชาเป็นอะไรในทีน่นี้พวกปามเขาก็บูชาไฟเอาไฟเป็นตัวแทนของเทพเจ้าต่างๆแม่กาลีก็จุดไฟขึ้น แล้วก็มีรูปปั้นของแม่กาลีแต่เป็นพวกพระศิวะอีศวนก็จะมีรูปล่ละไม่ว่าจะเป็นศิวะลึงรูปรูปปั้นหรืออะไรต่างๆเราก็ต้องจุดไฟึ้นด้วยไฟที่จุดขึ้นเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่ฉันบูชาไฟนะแล้วคุณเอาอะไรบูชานะก็เอาแพะแกะไก่พวกนี้แหละข่าแล้วก็บูชา มีทางกายทางวาจาทางใจกระทําลงไปบูชาไฟที่เป็นเครื่องหมายของทเทพเจ้าต่างๆเหล่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไฟนี่ไม่ใช่ว่าคือทั้งหมดมันจะเหมือนกันหมดนะไฟที่เป็นอันตรายก็มีไฟที่จะทําประโยชน์ให้ได้ก็มีไฟที่จะเป็นอันตรายควรละควรเว้นไม่ควรเสพ อย่าไปยุ่งอย่าไปบูชานั่นคือไฟราคาไฟโทสะไฟโมหะราคาโทสะและโมหะคือกิเลสทตมบุฝังถ้าเรามีการกระทำทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นอกุศลชื่อว่าใส่เชื้อไฟให้ไฟนี่ก็จะเจริญพัฒนาขึ้นมากขึ้น คือมีกิเลสราคะโทสะโมหะมันสูงขึ้นทันเองถ้าเราทำสิ่งที่เป็นอกุศลไม่เป็นบุญเป็นทางไปทุกขติบาปทั้งหมดอ่ะสิบประการกายวาจาใจฆ่าสัตว์ลักทรัพย์คิดที่จะขโมยมิจฉาทิฏฐิพูดด่าคนนั้นคนนี้นั่นเป็นตัวที่จะเสริมเพิ่มกำลังไฟคือราคะโทสะและโมหะ บูชากันเลยไฟอากุศลมีอากุศลไฟก็เพ uh uh uh> uh uh ิ่มขึ้น uh> มีไฟเพิ uh> ่ม uh> ขึ้น um มันก็ยิ่งกินเชื้อมากขึ้นยิ่งทําสิ่งที่เป็นอกุศลทางกายวาจาใจทําสิ่งที่เป็นอกุศลทางกายวาจาใจก็ยิ่งเพิ่มไฟคือราคะโทสะโมหะไฟคือราคะโทสะโมหะสุมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งกระทําสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายวาจาใจสุมกันเข้าเผากันเข้าไหม้กันเข้าตกตามหนักไปเรื่อยๆ เวลาผ่านไปนานมากเท่าไหร่ความตกต่าไปทุกขติกมากเท่านั้นอากุศลบาปก็เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอ้ยทำอยงี้ไม่ถูกนะมันมันไม่ดีนะต้องละเสียต้องเว้นเสียไม่ดีไฟแบบนี้และไอ้ไฟคือราคาโทสะโมหะนทุวันะงมันเป็นไฟที่ มันไม่มีเปลวไม่มีควันนะคือมันไม่เหมือนกับไฟที่เราสุมขึ้นบุ้มๆทำกับข้าวอะไรอย่างี้นะเพราะว่าเรามองเห็นอยู่เนี่ยเออเรายังรู้ว่าตรงนั้นเป็นไฟบางทีเราจะรับรู้ถึงอันตรายของมันได้แต่ไฟคือราคะาโทสะโมหะอยู่ในจิตใจเนี่ยมันเผาวุ่นๆอยู่เนี่ยบางทีไม่รู้ตัวรู้อีกทีเอากลายเป็นเท่าผงตุลีแล้วไม่หมดแล้ว เปลวไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแต่เผาทำลายได้หมดเลยอันตรายมากเกิดมาเพื่อทำลายทำลายสิ่งที่มันเข้าไปเผาเข้าไปเกาะอยู่นั้นกิเลสเกาะอยู่กับอะไรก็ทำลายสิ่งนั้นไฟมันเกิดขึ้นกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เป็นเชื้อผูกเผาทำลายเหมือนกันท่านเปรียไใบกับสนิมเหล็กเหล็กชิ้นไหนมีสนิมเกิดขึ้น เหล็กชิ้นนั้นก็จะถูกผูกร่อนไปเรื่อยๆเพราะสนิมมันกินเหล็กสนิมมาจากไหนสนิมก็มาจากเหล็กนั่นแหละมีสนิมมากขึ้นเหล็กก็ถูกกินมากขึ้นเหล็กถูกกินมากขึ้นพื้นผิวเปลี่ยนแปลงไปสนิมยิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นสนิมเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นก็ยิ่งกินเนื้อเหล็กเข้ามาขึ้นสนิมนี่มันจึงบคลืนต่อไปต่อไปได้รวดเร็วก็ขึ้นอยู่กับสภาวะสิ่งแวดล้อมด้วย แต่เวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทำลายเหล็กเหมือนกันว่าราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะมีภาัจามากระตุ้นเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละออกมาอยู่ในช่องทางใจออกมาแล้วก็ทำลายจิตของเราให้อ่อนกำลังทํำจิตของเราให้ไปกระทํากายวาจาใจาอันเป็นบาปเพราะทําเป็นบาปแล้วกระตุ้นสิ่งแวดล้อมให้มันเกิดราคาโทสะโมหะได้ง่ายขึ้น ราคาโทสะโมหะกระทบกลับมาที่จิตจิตก็ยิ่งผลิตราคาโทสะโมหะออกมาอีกในช่องทางใจยิ่งเป็นสิ่งเวดล้อมให้จิตนั้นสามารถกระทำกายวาจาใจเป็นบาปได้ง่ายขึ้นไปอีกวนแบงนี้วนแบงนี้คนชั่วก็จึงตกต่ำลงคนจนก็จึงจนลงคนไม่รู้ก็ยังเสียเปรียบอยู่นั่นแหละเพราะว่านี่คือความเสียเปรียบได้เปรียบตางความรู้ทางปัญญาไงทุกฝัง เรามีปัญญาคือความรู้อย่างนี้นะเราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความได้เปรียบได้อย่างที่ว่ามันว่าจะหว่ากุศลกิเลสราคาโทสะโมหะอกุศลทางกายวาจาใจมันใช้ประโยชน์ในการหล่อเลี้ยงพัฒนาความชั่วร้ายบาปอกุศลทุกขติได้แบบนี้เราใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาทางกายวาจาใจ ให้เป็นบุญก็ได้เหมือนกันมันบนไปทางไหนเราทวนกระแสมันดูฉันจึงแยกไฟไว้ก่อนแยกไฟที่ควรละไว้สามประการคือราคาโทสะโมหะไฟอีกสามประการใช้ประโยชน์ได้ไฟไม่ใช่ว่าเป็นของมีโทษทั้งหมดประโยชน์เขาก็มีควบคุมได้หน่ใช้ปรุงอาหาร ใช้ให้ความร้อนใช้ทํากิจต่างๆได้แต่ถ้าควบคุมไม่ได้นะอ้วมเผาบ้านเผาเรือนเผาหมดเลยใช้เป็นอาวุธได้อันตรายแต่ถ้าควบคุมได้ดีไฟอะไรที่ต้องรู้จักสักการะเคารพนับถือบูชาบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องท่านยกถึงบุคคลสามประการคืออาหุเนยยบุคคล คือบุคคลที่ควรนำของมาถวายควรเคารพควรสักการะเช่นมารดาบิดาถ้ามารดาบิดาชอบอะไรเราก็ควรหาสิ่งนั้นมาถวายมาเคารพมาคำนับมาสักการะนี่เรียกว่าเป็นอาหูเนยะบุคคลไฟคืออาหุเนยะหมายความว่ากายวาจาใจที่เรากระทำ ต่างกายใช่ไหมใช้มือเอาประนมขึ้นยกขึ้นไหวขึ้นกราบกราบใครกราบพ่อแม่เนี่ยละอาุยนนิยบุคคลอ่านั่นคือควรเจริญควรสักการะเคารพใช้สาตราหมายถึงเครื่องมือคือกายของเราแทนที่จะใช้สาตราคือมือในการฆ่าสัตว์ต่างๆไม่ใช้มือเราประนมขึ้นประคองขึ้น ใช้เท้าเราเป็นการเดินจงกรมแต่จะบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นอาวุในญาบุคคลเหมือนกันน่ะในที่นี้เขาจะพูดถึงทักกิณในยบุคคลต่อไปใช้เท้าในการเดินไปทำสิ่งที่ดีต่างๆได้ใช้มือถ้าไม่มีของอะไรก็ประคองขึ้นประนมขึ้นถ้ามีของอะไรก็หยิบยื่นยกของนั้นถวายให้ใช้วาจาพูดจาดีๆ มีเมตตาทางวาจาทั้งต่อหน้าและรับหลังใช้กายวาจาใจของเราเป็นเครื่องบูชาไม่ใช่ใช้กายวาจาใจเป็นสาตรานะข้าไม่ใช่นั่นส่งเสริมกิเลสแต่ใช้กายวาจาใจเป็นเครื่องบูชาไฝคืออาหูเนโยจิตใจก็ตั้งไว้ด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังมีสัมมาทิฏฐิ บูชามารดาปิดาที่ควรเคารพนับถือบูชาหรือจะเป็นญาติผู้ใหญ่ในตามเทศกาลต่างๆการที่เรารู้จักประคับประคองสการะเคารพอย่างนี้ชื่อว่าบูชาไฟประเภทที่หนึ่งแล้วไฟประเภทที่สองคือขระบดีขระบดีหมายถึงคนที่แวดล้อมตัวเราจะเป็นคู่ครองคือสามีหรือภรรยา จะเป็นบุตรธิดาคนใช้คนงานเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องพวกนี้คือคนที่อยู่รอบตัวเราในการที่จะเกี่ยวข้องกับการครองเรือนพวกนี้เราก็ต้องบูชาเขาบูชาหมายถึงเอาสิ่งของที่ควรให้ผู้ดจดีๆกับกันกับเพื่อนไม่นินทารับหลังพูดให้ร้ายพูดเสียสยีพูดให้ไม่พอใจกัน อนนี้ใช้วาจาเป็นเครื่องบูชาพูดให้เกิดความรักกันพูดให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันทางกายก็อาชอาของมาฝากนั่นก็เป็นทานเป็นหนึ่งในสังฆวตัตถุสสงเคราะห์กันด้วยการให้โดยปิยาวาจาหรือทางใจก็มีเมตตามีอุเบกขาทั้งต่อหน้าและรับหลังเวลาจะพูดเรื่องอะไรก็แนะนำกันดีด มีเมตตาให้กันคือบูชาด้วยเครื่องมือคือกายวาจาและใจในไฟกล่องที่สองคือคุณรอบข้างเราทั้งหมดอย่างนี้นี่ชื่อว่าบูชานะรักษาแล้วถัดมาไฟอย่างที่สามไฟคือทักขี่นยักษ์คือบุคคลที่ควรรับทักษีนาทานถ้าหมายถึงสมณพราหมณ ผู้ที่มีความไม่ประมาทไม่มัวเมามีขันติคือความอดทนมีโสระจาคือความสงบสง,งียมพยายามฝึกตนฝึกจิตฝึกใจให้ได้ความระง,งับสงบเย็นระดับหนึ่งบุคคลเหล่านี้เรียกว่าเป็นทักกิณยบุคคลละเราบูชาบุคคลเหล่านั้นบูชาด้วยทักษิณาทานคือทานที่ทำอุทิศให้กับคนอื่น เิ็นว่าถ้าพ่อแม่ของเราล่วงลับไปแล้วเราจะทำอาหารหรือสิ่งของอะไรที่พ่อแม่ชอบเออคิดว่าจะเอาไปให้ท่านแต่ว่าแหมท่านล่วงลับไปแล้วทำไงอะเอางั้นก็ของนี้จะอุทิศให้พ่อแม่อุทิศให้นี่คือทักษิณานะเอางั้นถ้าท่านไม่อยู่ก็เอาไปให้บุคคลที่ไม่ประมาทมัยเมาๆเป็นสมณพราหมณ์ที่ฝึกดีแล้วกันท่านเหล่านี้เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน ก็จึงเอาไปให้ซึ่งของเหล่านั้นท่านอาจจะชอบไม่ชอบก็ยกไปก่อนนะแต่ว่าพ่อแม่เราชอบแหลวเราก็เอาไปให้นี่ให้กับคนที่มีคุณธรรมสูงของนั้นก็จะไม่เสียเปล่าเพราะว่าท่านเหล่านั้นจะไม่ทําศรัทธาของทายกให้ตกลงไปก็จะนําไปพิจารณาใช้ตามที่เหมาะสมของก็หมายถึงคุณกระทําทางกายทางวาจาหรัอคุณจะบูชายยังไงสมณพราหมณ์ เขาไปพูดคุยสอบถามปัญหาสอบถามเรื่องธรรมะว่าธรรมะบทนี้มีข้อความอย่างนี้มีเนื้อหาอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะนัยยะฟังธรรมสอบถามธรรมะเออนี่เป็นการกระทำบุญใช้เครื่องมือคือวาจาเป็นการบูชาไฟคือทักขี่นัยยะบูชาแล้วเป็นธรงมาแห่งบุญอย่างทุกฝัง หรือทางใจอย่างนี้พระพระบรจชาให้ตั้งไว้ซึ่งเมตตาวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมกัแบบสมณพราหมณ์โดยการเปิดประตูคือยินดีต้อนรับโดยการคอยถวายอามิสทานคือทั้งทาง,งกายวาจาใจตั้งเอาไว้เป็น,คนเครื่องมือที่จะบูชาไฟทั้งสามประการสามีครัง้งหนึ่งนะทุกฝัง ไฟที่ไม่ควรบูชาไฟที่ควรดับไฟที่ควรเว้นคือราคะโทสะและโมหะไฟที่ควรบูชาควรสักการะควรบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องคืออาหุยเนยญาบุคคลได้แ,แก่มารดาบิดาสองคือคนรอบข้างตัวเราทั้งผู้ครองทั้งครอบครัวในทั้งญาติพี่น้องคนงานและ ทักทิในยามบุคคลหรือสมรภามผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบละไฟดับไฟที่ควรดับควรละบำรุงรักษาจุดขึ้นให้อยู่เป็นสุขในไฟที่ควรรักษาควรบำรุงด้วยเครื่องมือคือกายวาจาและใจกายวาจาใจอย่าฆ่าอย่าพูดไม่ดีอย่าคิดอกุศลแต่กายวาจาใจ,าจา ให้ไปในทางกุศลกุศลคือกายไม่ขัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเป็นการให้ทานเป็นการประพฤติประโยชน์ให้เป็นการงานที่ไม่มีโทษทางวาจาก็ไม่พูดโกหกพูดยุยงพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อแต่พูดวาจาที่จะสมัครสมานสามัคคีกัน เป็นวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นคำให้เกิดความฟูใจเป็นธรรมเป็นวินัยมีหลักฐานที่อ้างอิงเป็นคำที่มีค่าควรจดจำเป็นคำที่ให้เกิดความยินดีใช้วาจาเป็นเครื่องมืออย่างนี้หรือทางใจชำระกำจัดสิ่งที่จะเป็นความคิดพยาบาทความคิดปองร้ายคิดอาฆาต คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมิจฉาทิฏฐิที่วันรกสวรรค์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีบุญบาปก็เป็นเรื่องกำหนดขึ้นมาเฉยๆเอาออกไปแต่ให้มีสัมมาทิฏฐิให้เชื่อเรื่องผลของกรรมให้เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีศรัทธามีจิตเมตตามีจิตเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ มีจาข้าอยู่ในใจยินดีในการสละมีจิตเมตตามีอุเบกขาใช้กายวาจาใจเป็นเครื่องมือในการบูชาเห็นไหมทุกฝั่งว่าจริงๆมันไม่ได้ต้องมีของมีอะไรเลยนะสมมติเราไปที่วัดหรือเจดีย์หรือโบสถ์แห่งหนึ่งนะคุณไม่มีของไม่มีอะไรอยู่ในมือนะคุณก็ใช้มือพระนนมขึ้นนั่นเป็นการบูชาละใช้มือเป็นเครื่องมือละ ใช้เท้าสิเดินเอาเดินจงกรมรอบเลยเดินจงกรมรอบเจดีรอบโบสถ์รอบวิหารเดินพระทักสินเดินจงกรมนั่นก็เป็นบุญก็ใช้เท้าของเราเป็นเครื่องบูชาไปทําความดีใช้ปากเราเอาสวดมนต์ดูสวดบทอะไรไม่ได้ก็สวดสักบทนึ่งอะหรือพูดอะไรไม่อื่นได้ก็ไม่พูดสิ่งที่เป็นคาหยาเพ้อเจ้อก็แล้วกันเงียบๆก็อย่างดีก็อย่างได้ ทางใจตั้งสติไว้มีความเมตตามีอุเบคามีกรุณาให้กายวาจาใจเป็นเครื่องมือซ้ำแล้วซ้ำอีกนะทุกฝังซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้ต้องมีของไม่ได้ต้องมีสิ่งอะไรเพราะนั้นมันจึงเกิดจากการไครว่คว้ตรงนี้ไงดูฝังเอาก็ในเมื่อใช้กายวาจาใจเป็นศาสตราก็ได้เป็นอาวุธที่จะจุดไฟคือราคะโทสะมั่วขึ้นก็ได้ ใช้กายวาจาใจเป็นเครื่องบูชาที่จะประคับประคองไฟคืออาหุเนยะขดบดีทักกีเนยะได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกกระทำให้ถูกถ้าเราไม่ทำไปฝั่งไหนไฟในฝั่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเบาบางหมดไปเราทำไปในฝั่งไหนไฟในฝั่งนั้นก็จะติดขึ้นมา จะเริงขึ้นมาสว่างขึ้นมาอะไรล่ะทุบังที่จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนเฮฉันตอนนี้มีราคาโทระโมหะมากอยู่นะนี่นะเฮจะเบาไฟตรงเนี้ยจะดับมันเนี่ยเอางั้นคุณอย่าทำกายวาจาใจอันเป็นทุจริตเพราะมันเสริมบูชาเพิ่มไฟกองนั้นอยู่จะไม่ทำได้ไงตั้งสติไงตั้งสติอยู่ก็ล้ม สติมันจะเริ่มแยกได้โ oh, 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 อ้โหอันนี้ไม่ดีไม่ดีอย่าทำอย่าทำมันจะแยกได้อันนี้ดีดีเออเทำทำมันจะแยกได้ความพยายามตรงนั้นนะ่ะหรือว่าเป็นสัมมาวายามะแล้วสติที่ตั้งไว้เป็นสัมมาสติพยายามระลึกถึงสิ่งที่ดีไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก่อนกําลังสิ่งที่ดีก็เริ่มมีกําลังไฟมันก็เบาลงความระลึกได้นั่นคือสัมมาสติ พยายามนะคำว่าพยายามเนี่ยหมายความว่ามงิมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นะมันยังไม่แล้วอ่ะมันยังไม่เสร็จมันยังมีว่าพบแบมแบมบ้างไอ้ไฟไม่ดีเนี่ยไฟดีๆก็มีอยู่พยายามที่จะละมันเสียพยายามที่จะดับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมกําจัดสิ่งที่ไม่ดีป้องกันสิ่งที่ไม่ดีอื่นอย่าเข้ามานั่นเป็นความเพียรพยายามเพิ่มกุศลธรรมตั้งจิตให้ดีรักษาให้ดู มีเมตตามีอยู่เบกขาความพยายามนั้นนั่นคือสัมมาวายามะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติเป็นตัวหนุนสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในที่นี้หมายถึงความรู้ทำฝัง,งหมายถึงปัญญาปัญญาในการที่เราต้องคร่ครวนไตรตรองนี่กูจะมายโยนิิสมนลสิการไตรตรองใคร่ครวนว่าอะไรไม่ดีฉันจะไม่ทําอะไรดีฉันจะทํานั่นคือปัญญานะ่ะ ปัญญามต้องมีตัวหนุนนั่นคือความเพียรสัมปาะายามะนั่นคือความระลึกได้คือสัมมาสติสัมมาสติสัมมาปยามะรวมกับการไตรตรองใคร่ครวนคือสัมมาทิฏฐิแล้วสี่อย่างนี้จะเกิดขึ้นมาได้ทุกฟังนั่นคือสัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบคือเราจะควบคุมความคิดของเราได้ไงว่าจะคิดเรื่องนี้ก็คิดได้ไม่คิดเรื่องนี้ก็ไม่คิดก็ได้ มิจฉาสังกปะกความคิดไม่ดีฉันคิดออกสัมมาสังกบปะความคิดดีๆมีเมตตาเออฉันจะคิดเอาเราจะทำสัมมาวาจาคือการพูดทางวาจาให้เกิดขึ้นได้ที่ดีๆเป็นคำที่จะให้เกิดความรักความฟูชใจกันไอ้ที่จะเป็นมิจฉาวาจาโกหกตลบตะแลงหน้าอย่างหลังอย่างมีลับหลังมีลับลมคมในก็ออกได้ กำจัดได้ให้เกิดมีสัมมาวาจาได้วาจาเราก็ค่มได้ดยังรวมถึงสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวาด้วยการดำเนินชีวิตการกระทาทางกายว่าไม่เป็นมิจฉากัมมันตะไม่เป็นมิจฉาอาชีวะแต่มีการกระทาที่ถูกต้องเพราะกิเลมลดลงกิเลสลดลงลนะ่ะคือเป็นสัมมาแต่กิเลสเพิ่มขึ้นนะ่ะมันจึงเป็นมิจฉา พราะเรามีกายวาจาใจนั่นคือสมาสังคปาะสมาวาจาสมมากัมมันตาสมาอาชีวะบริสุทธิ์ขึ้นดีขึ้นจากการที่เรามีาเครื่องมือสามอย่างคือการโยนนิสโสม,มนสิการไตรตรองใกล้ครวรสมาธ,ธิทำความเพียนสมาวายามะตั้งเสตยว้สมาสติร่วมกันนะผสมเข้ากันนะเข้ากันที่ไหนในจิตของเรานี่แหละ เพราะว่ากายวาจาใจมันก็แวดล้อมจิตจิตเป็นตัวสั่งมันสะสมผ่านทางช่องทางสามอย่างเราประคับประคองบูชาไฟที่ถูกกำจัดละดับไฟที่ไม่ถูกมันรวมเข้ารวมเข้ากันจิตก็เอาจะเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวนั้นในที่นี้คือสมาธิจิตที่เป็นหนึ่งเป็นเดียวนั้นจึงเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิ ที่มีองค์ประกอบแวดล้อมของอรียมรรคทั้งเจ็ดประการรวมเข้ากับจิตแล้วเป็นหนึ่งจึงมีแปดแปดองค์ประกอบนี้ประกอบเข้ากับจิตด,ดวงไหนวาเไปทุกฝั่งสว่างวาบเลยไปเลยเปิดประตูแล้วทำทางแล้วเปิดประตูทำทางที่จะไปสู่นิพพานอันเป็นนามะตะ พอเรามาอยู่ที่หน้าประตูนะทุกฝังโดยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างจิตเนี่มันนิ่งดิ่งอยู่นิ่งดิ่งอยู่ตั้งตรงอยู่เราถึงอยู่หน้าประตูแล้วให้เห็นจิตตัวนี้แหละว่าจิตที่เออมันสว่างสวัยสดใสเป็นประพัฒน์สอนเฮ้ยมันมันมันไม่เที่ยงนะใช่มันไม่เที่ยงนะ ก่อนหน้านี้เป็นอย่างหนึ่งเออตอนนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขใช้ปัญญาไตรตรองใกล้กรวดดูใอที่โยนิโสมนสิการในกายวาจาใจใช่ไหมที่มีสัมมาทิฏฐิเอาอันเนี้ยมาไตรตรองใกล้กรวดตรงตัวจิตนี้ดูที่เราจับมันได้รักษาให้จิตเป็นอารมณ์เดียว คิดดูตั้งดูพิจารณาดูแต่ในตรองไครคกร่พิจารณาว่าสิ่งเนี้ยมันเที่ยงไม่เที่ยงจิตเราเนี่ยอามันก็เปลี่ยนแปลงได้นะเกิดดับได้ตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยเดี๋ยวมุงที้นกับเศร้ามองเดี๋ยวมุงที้นก็ผ่องใสเออมันไม่เที่ยงนั่นแหละท่านโอเคดีไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าลองถามตัวเราเองดู ถามตัวเองเราก็จะมันก็ไม่ต้องถามเราก็ได้ถามพระพุทธเจ้าดีกว่าท่านต,ตอบไปให้แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไงมันจะเป็นสุขได้ไงเพราะมันจะไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมอย่างนี้ได้ตลอดบางทีจิตก็วุ่นวายเศร้าหมองฝุ้งซ้านเออบางทีดีๆมันก็องสสงบ,บระงับโอ้มีความเป็นทุกข์คือความที่มันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่สุขอะทุกข์อยู่ เพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านถามนะควรแล้วหรอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นเข้าใจว่าสิ่งนั้นนั้นนั้นน่ะเป็นตัวเราของเราถ้าจิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมที่เราจะยึดถือว่าจิตนั้นเป็นตัวเราของเรา เป็นตัวตนของเรามีจิต,ตอยู่ในเราเราอยู่ในจิตจิต,ตมีในเราเรามีในจิตไม่กลัวนาหวังไม่ควรเนะอรอ,อเราไม่ควรจะเห็นจิต,ตของเราว่าเป็นของเราแนะ่นี่นะเอาจริงดิก็ใช่สิเราไม่ควรจะเห็นจิตของเราว่าเป็นของเราแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นของเราอยู่นะจิตเนี่ยคน,นแล้วเราเข้าใ้ผิดเห็นไหมอวิชามันอยู่ตรงนั้น อวิชามันก็คือจิตนั่นแหละที่มันเห็นเข้าใจว่ามันคือตัวของมันอวิชามันอยู่ตรงนั้นทำ่ัม่ไงจะให้อวิชาดับไปจะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก็เอาวิชาสิเอาความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าไปจะให้ความมืดหายไปก็จุดไฟสิเอาความสว่างเข้าไปความสว่างมาจากไหนรื่องมือกายวาจาใจเราไงตั้งไว้ จุดไฟให้มันติดสว่างขึ้นสว่างให้เห็นว่าโอ้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเราก็ต้องล่ามันเสียไงละความยึดถือในจิตนั้นเสียจะละความยึดถือในจิตนั้นทำยังไงตั้งสติไว้ให้ดีสติเป็นกำลังนะกำลังคือการเล็งตั้งสมาธิให้ดีสมาธิเป็นกำลังนะ สมาธิเป็นกําลังให้เกิดความมั่นคงตั้งปัญญาความเข้าใจให้ถูกต้องให้ดีปัญญาเป็นกําลังนะเป็นกาลังคือความคมในการที่เราจะตัดลงไปความคมนั้นคือเหมือนกับมีดคือปัญญาคมๆเข้าใจว่าน,นี่ไม่ใช่ของเราตัดลงไปตัดลงไปตรงไหนตรงที่มันยึดใช้อะไรเป็นกําลังใช้สติเป็นตัวน้าเล็งให้ดีด้วยสติ กำลังที่มันจะฟันลงไปจะมีแรงหรือไม่อยู่ที่สมาธิสมาธิเราทำให้มั่นคงมีคือปัญญาเราทำให้คมสติคือกำลังเราทำให้มั่นใจเล็งให้ดีเราจะลากกำจัดไฟคือราคาโทสะาโมหะให้หมดถึงเชื้อของมันเลยถึงสิ้นถึงรากของราคาโทสะาโมหะคืออวิชานี่เรากำจัดอวิชาออกไปเลย กำจัดออกไปแล้วไฟกองน,นี้มันจะติดขึ้นอีกไม่ได้เพราะว่าเชื้อของมันหมดไปก็จะเรียกใช้คำว่าเย็นและทีนี้ดับเย็นเย็นในที่นี้คือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นจะไปถึงได้ต้องไปตามทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการนี้ให้นำาฟังรักษาจิตที่เป็นสมาธิ ให้เป็นอารมณ์เดียวเป็นบาฐานมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาประกอบนี้ไว้ให้ดีและที่ท่านได้รัฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตะวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแง่ประเทศไทยมาพบกับ่รนมูุฟังเป็นประจำในทุกบันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเช้าในรายการธรรมรับรุณ ร,รืปแบาทางกุอขกายของกรมประชาสัสมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆ